มัทธิวบทที่9พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์นี่แน่เขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกรงกลัวแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวกับพวกสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับผู้คนเก็บภาษีและผู้คนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกพวกคนชอบธรรมแต่มาเรียกพวกคนบาปแล้วบรรดาสาวกของยอห์นมาหาพระเยซูทูลว่าทำไมเราและพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของท่านไม่ถือพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบรรดาแขกรับเชิญจะโศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกพรากไปจากเขาและเมื่อนั้นพวกเขาจะถืออดอาหารไม่มีใครเอาชิ้นผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาทั้งหลายไม่เอาเหล้าองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งคู่ก็จะอยู่ในสภาพดีเมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้กับเขาทั้งหลายก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วเขาจะเป็นขึ้นพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปและพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยนี่แน่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแอบมาข้างหลังแต่ต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่าถ้าฉันได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายโรคพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนจำนวนมากชุลมุนกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อไล่ผู้คนออกไปแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือเด็กและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเรื่องนั้นก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน
คนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยแต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขณะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผีพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์